ใหม่ Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ฟีเจอร์อัปเกรดใหม่ทันสมัยโมเดิร์นไปอีกขั้นความพรีเมียมใหม่ Connect ให้ชีวิตมีค่า Yamaha Grand Filano ใหม่จะออกที่ศูนย์หรือบริการทำสัญญาถึงบ้านก็ได้ไม่ต้องดาวโปรช่วยผ่อนไม่ค้ำรับประกันครบถ้วน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซ์ก็ได้ศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาสะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์สอบถามเพิ่มเติม056-701-777บริษัท The Icon Group จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารงานสอนอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้คนเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรุกตลาดจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดศูนย์เรียนรู้การขายตลาดออนไลน์ The Icon เพชรบูรณ์อย่างเป็นทางการซึ่งมีอาคารสำนักงานตั้งอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงตลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวที่บริเวณถนนคนเดินคนเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพี่กบไมโครมาร่วมถ่ายทอดเรียนรู้การขายออนไลน์และมี MC ตุ๊ดตู่ทันชนกแก้วกิ่งจันทร์รับหน้าที่เป็น MC ตลอดงานบริษัทThe Icon Groupจำกัดชวราเพียง3ปีมียอดขายรวมเป็นอันดับที่1ของประเทศไทยรวมทั้งเติบโตอย่างรวดเร็วล่าสุดปี2565มียอดขายพุ่งกว่า 5,000 ล้านบาทบริษัทThe Icon Groupจำกัดมีระบบการสอนขายของออนไลน์ที่สอนทุกวิชาเกี่ยวกับการทำออนไลน์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นมืออาชีพและด้วยการวางแผนการตลาดและแผนรายได้ของตัวแทนที่ทำได้จริงจึงทำให้มีผู้ประสบความสำเร็จจริงเกิดขึ้นอย่างมากมายบริษัทThe Icon Groupจำกัดเป็นบริษัทขายของออนไลน์ชั้นนำถูกกฎหมาย 100% สินค้าที่มีคุณภาพระดับโลกและเป็นที่ต้องการของตลาดออนไลน์มีความโดดเด่นและทันสมัยผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทยเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายขายของออนไลน์รูปแบบใหม่ไม่ต้องกังวลที่เก็บสินค้าเพราะถ้าเป็นตัวแทนให้กับเราไม่ต้องสต็อกสินค้ารวมถึงการพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพหากคุณกำลังมองหาธุรกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณได้ในยุคนี้ลงทุนน้อยต่อยอดได้เยอะมีทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษาแบบโตไปด้วยกันต้องมาร่วมเดินทางไปกับ The Icon Group สำหรับศูนย์เรียนรู้การขายตลาดออนไลน์ The Icon เพชรบูรณ์เปิดทำการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2566จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มารู้จักกับสินค้าและซื้อสินค้าในราคาสมาชิกและสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายฟรีตั้งแต่วันนี้แล้วพบกันที่ The Icon เพชรบูรณ์สี่แยกไฟแดงตลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์